6. ปุณณทาสีวัตถุเรื่องนางปุณณทาสีพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่นางทาสของเศรษฐีชาวกรุงราชคฤห์ชื่อปุณณาดังนี้226สำหรับบุคคลตื่นอยู่ตลอดเวลาหมั่นศึกษาไตรสิกขาทั้งกลางวันและกลางคืนน้อมจิตเข้าหานิพพานอาสวะทั้งหลายย่อมตั้งอยู่ไม่ได้